สวัสดีค่ะขอแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนพิเศษออนไลน์นะคะอันดับแรกผู้ปกครองก็ต้องไปที่เว็บไซต์โรงเรียนสารศาสตร์เอกรา www.ekra.ac.th ผู้ปกครองสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ตัวไหนก็ได้ค่ะถ้าผู้ปกครองใช้ Internet Explorer ต้องทำการปลดล็อกป๊อปอัพก่อนโดยคลิกตรงนี้ toolsInternet Options Privacy คลิกตรงหน้า Turn on Pop-up Blocker ให้เครื่องหมายถูกหายไปโอเคเลื่อนลงมาค่ะลงทะเบียนเรียนพิเศษคลิกค่ะเลือกภาษาไทยแล้วก็ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน5หลักค่ะถ้านักเรียนมีเลขประจำตัว4หลักต้องใส่ศูนย์นำหน้าหากผู้ปกครองนะคะจำเลขประจำตัวนักเรียนไม่ได้สามารถมาคลิกดูตรงลิงก์สีฟ้านี้ได้เลยนะคะมีชื่อและก็เลขประจำตัวให้ดูมีตั้งแต่ชั้น NC ถึง Year 6ขอเรียนให้ทราบค่ะว่ารายชื่อที่ปรากฏในรอบโควตาคือรายชื่อนักเรียนเก่าที่โรงเรียนพิเศษคอร์สจำกัดจำนวนนักเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้และก็ชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะหากนักเรียนไม่ได้โรงเรียนคอร์สจำกัดจำนวนนักเรียนหรือไม่เคยเรียนพิเศษเลยหรือเป็นนักเรียนใหม่ต้องรอลงทะเบียนเรียนพิเศษในรอบถัดไปนะคะก็คือรอบทั่วไปอันนี้เฉพาะรอบโควตานะคะมาดูกันค่ะว่าวิธีทำอย่างไรใส่เลขประจำตัวนักเรียน5หลักค่ะค้นหาจากนั้นนะคะคลิกแสดงคอร์สจะมีเมสเซจค่ะให้ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อรับทราบแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกหน้าตกลงโอเคมีคอร์สหลายคอร์สนะคะปรากฏคือโควต้าที่นักเรียนลงได้ผู้ปกครองก็สามารถคลิกหน้าเช็คบ็อกซ์ได้เลยค่ะแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าวันที่เรียนจะต้องไม่ตรงกันเช่นลงศิลปะจันทคารพุทธพฤหัสเทควันโดจะเห็นว่าระบบค่ะจะคำนวณจำนวนเงินให้อัตโนมัติจากนั้นลงทะเบียนจะมีข้อความคอนเฟิร์มว่าเมื่อลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ผู้ปกครองก็เช็คให้เรียบร้อยค่ะถ้าอยากแก้ไขหรือไม่เอาแล้วให้คลิก cancel แต่ถ้าเปิดคอนเฟิร์มเอานี้แหละคลิกโอเคเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าตาแบบนี้นะคะลงทะเบียนเรียนพิเศษสำเร็จแล้วก็ชำระเงินภายในวันที่กำหนดนะคะหากเลยกำหนดเนี่ยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์